ขาคนนี้มีความสามารถอันหลากหลายสเก็ตบอร์ดโจทย์เนี่ยมีชื่อว่าเท้าไม่แตะพื้นน้องเขาจะไม่ได้ไปทางง่ายๆนะครับโอ้ยากจริงฟรีรันนิ่งลองจินตนาการว่าถ้าน้องใช้ลีลาเนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อสัมผัสลูกเทนนิสครับสองแล้วก็แตะอย่างนี้พวกคุณไม่เห็นภาพอ่ะเชิญครับโอ้โหท่านผู้การครับเราเคยชมความสามารถที่หลากหลายของผู้ร่วมรายการของเราไม่ว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดครับเอ็กซ์ตรีมฟรีแลนซิ่งหรือว่าศิลปะในวันนี้ครับเราจะได้ชมทุกความสามารถรวมอยู่ในคนคนเดียวครับเอางั้นเลยจะเก่งขนาดนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเติ้ลครับอาคารวุฒิโลดังคณาวุฒิครับปัจจุบันเป็นศิลปินอาชีพครับศิลปินอาชีพครับเมื่อกี้ฟังจากที่พี่ซุปบอกมันหลากหลายมากเลยนะสิ่งที่เติ้ลทำได้เนี่ยนะครับคือเราสะสมทักษะมาตั้งแต่เด็กๆครับเราเป็นสายกิจกรรมแล้วก็ชอบเล่นนู่นเล่นนี่ครับเป็นเด็กไฮเปอร์ครับอยู่ไม่สุขดีเนาะแล้วไปแปลงเป็นกิจกรรมที่ดีเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นศิลปินผมงานอดิเรกจะเป็นพวกกิจกรรมสันทนาการพวกโยโย่เบเบดหรือว่าอะไรเงี้ยครับโยโย่ผมเล่นตอนปี2003ครับคือการเล่นโยโย่มันเป็นการฝึกทักษะครับฝึกสายตาฝึกสมาธิแล้วเขาก็มีจัดแข่งกันเราก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บแต้มกันตามห้างเงี้ยว่าเราได้ระดับไหนแล้วถึงจะได้แข่งแล้วพอปี2004ผมแข่งจ้ะก็ได้รางวัลที่1ครับแชมป์ประเทศไทยรุ่นเด็กแล้วก็เริ่มเล่นกิจกรรมต่างๆพวกศิลปะการต่อสู้กระบอง2ท่อนผมเริ่มจากการที่ผมชอบสะสมอาวุธผมสะสมดาบสะสมมีดอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราสะสมมันอ่ะเราก็ควรจะใช้มันให้เป็นก็เลยไปฝึกฝนมาครับนอกจากศิลปะการต่อสู้ก็จะมีเป็นพวกบีบอยฟรีแลนซิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราฝึกไอ้พวกเนี้ยมันได้ร่างกายด้วยแล้วออกกำลังกายด้วยมันใช้ทักษะทางร่างกายใกล้เคียงกันแล้วคราวเนี้ยพอเวลามันเอาท่ามาผสมกันอ่ะมันสามารถไปทำท่าที่มันหวือหวาขึ้นได้สเก็ตบอร์ดผมมาเริ่มตอนช่วง23ครับพอเวลาเราเต้นบีบอยอ่ะไอสังคมพวกนี้แอเรียมันจะอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เราก็เกิดความสนใจก็เลยไปแจมๆเราก็ซ้อมเต้นอยู่ตรงนั้นก็เห็นเขาเล่นสเก็ตบอร์ดกันอย่างนี้เราก็ไปแจมๆกับเขาแจมไปแจมมาก็ซื้อแผ่นเองเลยแล้วก็หัดเล่นมาเรื่อยๆครับคือแต่ก่อนเราทำงานหาเงินใช่ฮะอย่างเช่นงานนี้เป็นงานฟรีแลนซิ่งครับเป็นงานถ่ายโฆษณาต้องการเด็กฟรีแลนซิ่งอย่างนี้เราก็สามารถได้โอกาสทางนี้กิจกรรมอื่นๆเนี้ยมันก็สามารถเรานำไปใช้ปรับใช้ได้หลากหลายครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ฝึกฝนมาเพื่อจะหาเงินนะเราฝึกฝนมาเพื่อเราชอบไปเฉยเราชอบแล้วเราก็ฝึกฝนตนเองมาเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วกิ๊บเมื่อกี้บอกเป็นศิลปินอาชีพศิลปินอาชีพนี่คือทำจริงจังเลยครับเป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเองเลยวาดรูปเหรอคะหรือว่าปั้นคะวาดรูปครับเป็นวาดรูปเรียนเกี่ยวกับด้านนี้มาไหมคะคือเราทำตั้งแต่เด็กๆครับสะสมมาเรื่อยๆแล้วงานก็เป็นครูเรามาเรื่อยๆว้าวแล้วก็ด้วยความรักในงานศิลปะเราก็ฝึกฝนตนเองแล้วก็ได้เจอพี่ๆศิลปินมากมายเขาแนะนำกันเข้ามาครับแล้วทำไมตอนสมัยเรียนไม่ลงเรียนเกี่ยวกับด้านศิลปะไปเลยโดยตรงฮะคือในตอนนั้นเราไม่คิดว่ามันจะเป็นอาชีพหรือทำมาหากินได้ครับเข้าใจจริงแล้วก็วาดงานที่ทำนี่เขาเรียกว่าวาดในแนวไหนครับคืองานของผมมันจะเป็นงานพุทธศิลป์ครับแล้วก็จะเล่าเรื่องปรัชญาแล้วก็เรื่องหลักคำสอนครับครับโอ้ยเฮ้ย
มีกลิ่นไอของอาจารย์ถวันอยู่ในนั้นนิดๆไหมใช่ครับเป็นอาเซนครับเป็นเขียนแบบฉับพลันครับคืองานผมจะเป็นการด้นสดหมดเลยฮะไม่มีการขึ้นเส้นสเก็ตเขาเรียกด้นสดนะฮะด้นสดอินโฟไวคือขึ้นเลยไม่ขึ้นร่างเลยอ่ะโอ้โหอะไรคือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานของเราอะคะคือตอนช่วงที่ผมศึกษาธรรมะครับผมได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งของท่านพุทธทาสคือมันเป็นมรดกทางปัญญามากๆเล่มนี้คือคู่มือมนุษย์ครับแล้วคราวเนี้ยผมก็รู้สึกว่าสไตล์งานเรามันเปลี่ยนไปทำงานพุทธศิลป์เลยดีกว่าเพราะเราอยากจะชูทางศิลปะไปด้วยแล้วก็ชูเรื่องการเผยแพร่หลักคำสอนไปด้วยครับผ่านภาพสุดยอดกูชอบหนังสือเล่มนี้มากเหมือนกันเลยแล้วผลงานภาพที่ขายได้แพงที่สุดแพงที่สุดน่าจะเป็นงานที่เคยขึ้นบิลบอร์ดที่นิวยอร์กไทม์สแควร์ครับก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับอริยมรรคครับอริยมรรคมีองค์8ครับอันนี้เหรอในอธิบายภาพนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะในคำว่าอริยมรรคของเติ้ลอันนี้ซ้ายขวาเนี่ยครับจะเป็นอุปสรรคในการที่เราฝึกตนเองส่วนตรงกลางเนี่ยคือคนที่ฝึกตนแล้วก็พยายามหลุดพ้นขึ้นไปฮะจะเห็นตรงกลางอ่ะมันจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์โคดำครับครับโอเคแล้วก็เหลือเว้นไว้ตัวสีขาวเหมือนเป็นตัวจิตหรือเป็นวิญญาณขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วภาพนี้ไปขึ้นที่นู่นได้ยังไงอะครับคือนิวยอร์กไทม์สแควร์เนี่ยครับมันเริ่มต้นจากการที่มีแมวมองจากทางแกลลี่ที่นู่นครับเขามองเห็นผลงานใน IG ในอินสตาแกรมแล้วคราวนี้ก็เชิญไปครับไปร่วมกับศิลปินนานาชาติหลายๆท่านโอ้ IG เราอะไรคะ IG เป็นไทยอาร์ตเซนครับไทยแล้วก็มีสแลชด้านล่างอาร์ตเซนโอ้โหเรียกว่าตอนนี้งานนี้เลี้ยงชีพของเราได้เลยถูกไหมเลี้ยงได้ทั้งบ้านเลยโอ้โหยอดอ่ะเก่งจังเลยอ่ะดีใจจังเลยอ่ะโอ้ยไปอยู่ที่ภาพไปขึ้นที่นู่นคือไอ้ที่เราดูหนังมันจะเป็นจอแบบใช่ครับยอดตึกแบบนั้นนะใช่ครับใช่โอ้โหไม่ได้ง่ายเลยนะสุดสามารถถามราคาได้ไหมผมอยากรู้จังเลยบอกได้ไหมเป็น6หลักครับ6หลักนะใช่ฮะสั่งได้เลยไหมคะคืองานของผมส่วนใหญ่จะไม่ใช่งานออเดอร์ครับจะเป็นเราคิดแนวคิดของเรามาใช่เรามีแนวคิดเรามีเรื่องที่อยากจะพูดเกี่ยวกับหลักคำสอนแล้วก็เราก็พูดออกมาผ่านภาพแล้วก็ใครถูกใจท่านไหนถูกใจท่านน่ะซื้อไปครับโอเคก็คือออกมาจากเราแล้วเขาก็จะซื้ออันที่ตรงกับความรู้สึกของเขาใช่มั้ยคะใช่ครับโอเคมีแกลเลอรี่ของตัวเองไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีครับยังทำที่บ้านอยู่ครับกำลังสะสมกำลังเพื่อทำสตูดิโออยู่ครับโอเคขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าคือสิ่งที่เป็นงานศิลปะเนี่ยในเมื่อตอนเด็กก็เป็นบีบอยเล่นสเก็ตเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีมันเปลี่ยนมันสวิตไปได้ยังไงอ่ะคืองานศิลปะมันอยู่ติดตัวผมตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มันอยู่มาตลอดครับไม่ว่าผมจะทำอะไรมันก็หนีการวาดรูปไม่ได้มันก็ยังต้องวาดอยู่ตื่นเช้าวาดก่อนนอนก็วาดแล้วคราวนี้ผมคิดว่าได้โอกาสที่มันเห็นช่องทางที่ไปจัดแสดงงานหรือว่าเอางานไปขายได้ครับมันก็เลยเกิดรายได้ขึ้นมาที่บ้านว่าไงมั่งที่เรามาเอาอันนี้เป็นอาชีพตอนแรกเลยคือที่บ้านปล่อยตั้งแต่เด็กแล้วครับปล่อยเซอร์แล้วทุกคนเหมือนจะให้ทำอะไรก็ทำเลยแล้วเราเขาอิสระมากๆครับเลี้ยงเหมือนโฮมสคูลเลยฮะเนี่ยคือแบบไม่ได้เน้นเรื่อง IQ สักเท่าไหร่เน้นเรื่อง EQ ก่อนแล้ว IQ ทีหลังอะไรเงี้ยครับเนี่ยอันนี้สำคัญจริงๆนะสำคัญมากๆเลยแล้วงั้นโหเมื่อกี้ภาพนี้ก็ตะลึงไปแล้วนะสุดละขอมาแวะเรื่องฟรีรันนิ่งนิดนึงครับเล่นระดับไหนเล่นไม่เก่งมากครับกลางๆครับเพราะว่าเราเอาสกิลหลายๆสกิลมารวมเพื่อเอาไปใช้ในบีบอยบ้างใช้ในสเก็ตบอร์ดบ้างอะไรเงี้ยครับมันคือสกิลของผมมันจะเป็นสกิลที่สามารถสร้างโอกาสได้บางทีเราไปรับสตันแมนได้ถ่ายโฆษณาได้ก่อนที่จะมาทำวาดรูปเป็นอาชีพอะครับเราก็ทำงานเกี่ยวกับเบื้องหลังเป็นทีมอาร์ตเป็นสตันแมนเป็นอะไรอย่างงี้มาก่อนครับครับมันก็ใช้เกี่ยวกันได้ใช่ไหมฮะบางทีฟรีรันนิ่งคือปีนไปวาดภาพในที่สูงอะไรอย่างงี้ได้ไหมมีเอามาผสมกันไหมมีเอาผสมไหมปีนไปได้ครับ
ในอนาคตเนี่ยเจ๋งเฮ้ยผมว่าถ้าสมมติมันสามารถอะนะทำอะไรให้มันแบบเป็นศิลปะได้ครับคือผมชอบคำนี้มากเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องสร้างโอกาสขึ้นมาเองถ้าเรารอโอกาสอย่างเดียวมันไม่ได้มีแผนอะไรในอนาคตเกี่ยวกับการสร้างงานของเราบ้างไหมคะคือผมอยากจะทำงานให้สู่สายตาชาวโลกให้มากที่สุดครับพยายามอยากจะเป็นศิลปินระดับโลกให้ได้อยากจะเป็นเหมือนคนที่ทิ้งเศษขนมปังไว้ให้คนอื่นเขาเดินตามรอยได้บ้างครับเพราะว่าเราก็เก็บเกี่ยวเศษขนมปังจากครูบาอาจารย์มาหลายๆท่านแล้วก็จนมีวันนี้ได้ครับมีท่านใดเป็นแรงบันดาลใจหลักๆของเราบ้างคะก็โหหลายท่านเลยครับศิลปินแห่งชาติหลักๆ ก็ท่านอาจารย์เฉลิมชัยครับ มีเอางานไปให้แกดูอยู่บ่อยๆให้ติชมครับเจอแกตามงานเวลาแกติชมคุณติชมยังไงบ้างนุ่มนวลมากครับจริงพี่เสียงไม่ดังเหรอไม่ดุดันตะคอกอะไรเงี้ยนะนากล้องครับนะนากล้องคาแรคเตอร์อาจารย์ครับจริงๆแกเป็นคนเมตตาเป็นคนนุ่มนวลจริงจริงอาจารย์ท่านนุ่มนวลมากครับแล้วก็เห็นบอกว่านอกจากฟรีแลนซ์นี่เรื่องมีอะไรอีกฮะที่เล่นมีบีบอยกับสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดใช่ฮะเล่นแบบอดิเรกหรือว่ามีไปแข่งหรือว่ายังไงถ้าเป็นแต่ก่อนเป็นไปแข่งครับตอนนี้อดิเรกเป็นพวกมีศิลปะการต่อสู้เข้ามาเกี่ยวด้วยครับเป็นกระบอง2ท่อนหรือว่าพวกโยโย่พวกง้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้โหคือกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือในการฝึกฐานกายฝึกฐานจิตใจของเราแล้วก็เอามาใช้ในงานศิลปะครับโชว์บีบอยให้ดูหน่อยได้มั้ยมีบอยแหละครับซะหน่อย ต้องการมิวสิกไหมหรือว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นโอเคโอเคโอ้ยแล้วไอ้กระบอง2ท่อนนี่คือบูสลีป่ะใช่ครับเหรอแต่ของผมจะเป็นเล่น2มือครับเป็นอาวุธหนักคือกระบอง2ท่อนของผมมันจะเป็นไม่ใช่อันเบาๆจะเป็นเหล็กหนักไว้ใช้ออกกำลังกายใช่ครับคือมันน่าจะไม่ได้ใช้ความไวมากแต่เราก็คล้ายพูดลีเหมือนกันนะเราครับผมโอเคเก่งมากสุดยอดเนาะใช้ชีวิตแบบคุ้มจริงๆสุดๆไม่หยุดซะด้วยเนาะวันนี้เราคงได้ดูความสามารถที่หลากหลายมากๆของเต้นแน่นอนครับความฝันที่เต้นอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะคือตอนนี้ผมอยากจะของบเพื่อสมทบทุนให้สาขาพุทธศิลป์กรรมครับที่แม่ฟ้าหลวงเพราะว่าตอนนี้สาขาเนี้ยเขาคือท่านอาจารย์เฉลิมชัยกับท่านพระอาจารย์วอท่านเปิดให้เรียนฟรีครับเป็นผู้ก่อตั้งสาขานี้ขึ้นมาแล้วสาขาเนี้ยจะช่วยสร้างทั้งศิลปินแล้วก็ช่วยสร้างคนที่เข้าใจในหลักคำสอนแล้วก็เผยแผ่ต่อไปครับโอ้สุดยอดอ่ะนะเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็อยากดูความสามารถของเติ้ลแล้วพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญค่ะเก่งสวัสดีครับเติ้ลสวัสดีครับขอบคุณที่มารายการนะครับขอบคุณมากครับนี่คือเด็กหนุ่มที่มีความสามารถรอบตัวจริงๆครับสเก็ตบอร์ดบีบอยฟรีแลนซิ่งศิลปะเราค้นพบเจออะไรก่อนเป็นอย่างแรกศิลปะครับศิลปะก่อนเลยใช่ฮะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับที่รู้สึกว่ารักสิ่งนี้ประมาณป.หนึ่งได้ครับโอ้เจอตั้งแต่ป.หนึ่งนะ6-7ขวบเจอแล้วคือตอนเด็กๆพ่อเขาจะชอบวาดรูปให้ดูผมอ่ะเป็นคนขยันขยอยเขาวาดจากหลังเลิกเรียนมาฮะแล้วเขาจะมานั่งวาดให้ดูแล้วผมว่าจะทวงเขาทุกวันวันนี้วาดยังวันนี้วาดยัง แล้วคราวนี้เราก็เลยชอบแล้วเอามาวาดตามหลังจากนั้นก็ยาวเลยครับวาดมาเรื่อยๆมันจะมีอะไรมีความสุขไปกว่าสิ่งที่เรารักเนี่ย no. เป็นรายได้ที่เลี้ยงตัวเราและครอบครัวได้เนาะวันนี้ครับจะได้เห็นความสามารถของเติ้ลเกี่ยวกับศิลปะแน่นอนแต่ว่าเริ่มต้นเรื่องแรกเนี่ยพี่ท้าทายเรื่องของสเก็ตบอร์ดครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับโหอย่าบอกนะเล่น2อันพร้อมกันนี่คือสเก็ตบอร์ดเติ้ลครับเรามีไอดอลที่เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกไหมก็มีชาวอะไรครับเดี๋ยวนะครับอดนึกไม่ออกเลยหลายคนพี่แค่จะบอกว่าคนที่เราชอบอ่ะไม่เท่าคนที่รายการเตรียมให้เรียนเชิญพี่ป๋องพี่หอยครับอ้าวเนี่ยโซ่คุณรู้ได้ไง
เดี๋ยวก่อนนะรู้เหรอผมจะ60นะไม่เข่าผมไม่เหลือแล้วนะพี่ไม่ต้องห่วงผมมั่นใจในพี่2คนพี่ทำได้คุณชุบรู้ได้ไงอ่ะเห็นว่าเฮ้ยนี่ผมบอกเลยนะเรานี่ตอนป.6อ่ะที่เราไปเล่นสเก็ตตรงสยามโรงแรมเอเชียสยามใช่เราไปฟังเลยจริงๆตอนนั้นเจอกันแล้วป.6ตอนจะทําไม่รู้จักกันไม่รู้จักแต่รู้จักแต่ทําไมรู้ว่าเป็นคนนี้ตอนนั้นมันมีจงอยตรงหัวนิดนึงนิดเดียวตอนป.6มีจงอยแล้วใช่ใช่มีจงอยแล้วผมจุกเล็กๆอะไรเงี้ยพี่เล่นที่สยามผมสยามพี่ไม่ต้องทําอะไรมากครับพี่แค่ออกมาเพื่อดูแลชีวิตเพื่อนพี่คุณรู้ว่าเขาเล่นใช่แต่เขาเก่งจริงเขาเก่งจริงหักมือซะดิอะไรขนาดนั้นคุณชุบเขาเก่งจริงนี่กับผมผู้ช่วยการเนี่ยโอเคผมคนเดียวไม่ไหวพี่ช่วยประคองคนพี่ฟังภารกิจผมนะภารกิจผมคือเท้าไม่แตะพื้นครับพี่ต้องกระโดดขึ้นไปที่สเก็ตบอร์ดแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งโดยที่เท้าไม่แตะพื้นโอ้โหเฮ้ยคุณรู้ได้ไงเนี่ยว่าผมทำได้แต่เท้าไม่แตะพื้นนี่คือเหมือนผีเลยนะเหมือนลอยได้เลยนะใช่พี่คุณดูได้วันนี้ผมใส่กางเกงอะไรมาผมเห็นพี่กางเกงสเก็ตบอร์ดกางเกงฮิปฮอปฮิปฮอปนี่ฮิปโปฮะยังไงฮะเอาเราประคองหลวมๆพี่ประคองหลวมๆมาพี่กระโดดขึ้นเดี๋ยวนะมีคนเป็นห่วงผมอีกคนนะพี่กระโดดขึ้นหนึ่งสองสามเฮ้ยชึบโอเคแล้วพี่ไปที่หนึ่งไปที่หนึ่งเฮ้ยรอดไอ้หอยดีให้ผมทรมานผมนี่เป็นทรมานขนาดนี้พี่หนักไหมพี่ป๋องหนักไม่อย่าว่าผมเนี่ยผมทิ้งตัวไปหาคุณเยอะไปนิดหนึ่งเฮ้ยดันดึงไปมากไหมโอเคครับพี่ลงด้วยนะตบมือด้วยโอเคพี่รู้สึกหมดเลยหนักมากเขาทิ้งตัวเขาทิ้งหมดเลยเขาทิ้งตัวมาที่เราหมดเลยผมชิงแต่ชีวิตให้คุณเลยเมื่อกี้อ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นนะอะไรนะอ้วนขึ้นนะก็ที่นี่อ่ะโอ้โหเออะกินอะไรพี่กินอะไรพี่คิดก่อนให้เราทำงานก่อนมาอีกนะอย่าให้พักนะอย่าให้มีช่วงว่างมากินอะไรพี่กินอะไรพี่เขาคอยดูแลใจพี่เข้าใจฮะแต่พักมากเมื่อสักครู่นี้ครับในทางเทคนิคเราจะไปคีย์ภาพออกจะไม่เห็นพี่กับผมเห็นพี่หอยคนเดียวดูสกรีนแล้วคราวนี้เอาจริงละเอาจริงครับพี่หอยคนเดียวพวกเราไม่ช่วยคุณอยากให้ผมทำจริงไงคุณติดต่อโรงพยาบาลใกล้ที่สุดไว้ให้ผมได้เลยสภาพเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโอ้ถึงผมจะใส่กางเกงเหมือนสเก็ตบอร์ดแต่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่รอดกระโดดมาอย่างเงี้ยหรออย่างเงี้ยจะอันตรายเกินไปครับเดี๋ยวผมคิดว่าน้องจับประเด็นได้แล้วผมคิดว่าเขาได้เรียนรู้จากพี่สองคนคุณเรียนรู้นะแล้วเดี๋ยวจะให้เติ้ลทำสิ่งนี้ครับโอเคขอบคุณมากเลยเมื่อกี้ตอนที่ผมยืนอยู่บนเนี้ยเขาดูสายตาเขาขมวดมากเขาไม่กล้าละสายตาเลยครับผมแล้วเขาอธิษฐานด้วยนะครับให้พี่หอยรอดให้พี่หอยรอดเป็นอะไรนะเขาอธิษฐานด้วยเติ้ลเขาอธิษฐานด้วยครับขอบคุณพี่นะครับขอบคุณนะขอบคุณพี่นะครับเราจะไม่โชว์อะไรเลยพี่โชว์พี่โชว์คือผมเข่าไม่ค่อยดีคุณไม่ดีเสียงนั้นก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเอาไปบอกพี่หอยสยามไงตอนนี้ไงที่สี่แยกกันได้เพื่อเจอกันอ่ะใช่ที่สังเกตแล้วพี่ครับข้างรถเมย์จำได้ป่ะเออที่ผมสุคอนเออพี่จำได้สุคอนเลยอันนี้สวยมากตอนนี้เต้นได้เรียนรู้จากพี่หอยแล้วเนาะครับได้เวลาเข้าสู่โจทย์ของเราแล้วนะครับทีมงานครับอุปกรณ์มาเพิ่มครับใจหายใจคว่ำแล้วเมื่อกี้เป็นห่วงใช่ไหมคุณคิดว่าคุณคิดคนเดียวจังหวะแรกเขาพอจับเขาเป็นห่วงมากท่านผู้การครับโจทย์เนี้ยมีชื่อว่าเท้าไม่แตะพื้นเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มจับเวลาเมื่อเติ้ลกระโดดมายืน2ขาบนสเก็ตบอร์ดตัวแรกแล้วเวลาจะเริ่มเดินครับเวลาจะหยุดก็ต่อเมื่อเท้าสองข้างของเติ้ลมาอยู่บนสเก็ตบอร์ดตัวนี้ครับนี่คือสิ่งที่กรรมการต้องท้าทายนะครับว่าน้องจะใช้เวลาเท่าไหร่ระหว่างนี้เติ้ลยืดเหยียดก่อนนะครับลองทายว่าสเก็ตบอร์ด5ตัวน้องจะกระโดดข้ามมาเรื่อยๆเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แต่ลีลาของนักสเก็ตบอร์ดเขาจะไม่ใช่ว่าเขาจะกระโดดแบบที่พี่หอยทำนะครับเติ้ลลองโชว์ท่าดูหน่อยว่าท่าเราจะประมาณไหนครับจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งครับอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเนี่ยจนครบ5ท่านกรรมการคิดว่าน้องใช้เวลาเท่าไหร่ทีมงานขอกระดานครับตรงนี้มีผลต่อท่านกรรมการมากๆนะครับมีของรางวัลป่ะฮะทีมงานมีเตรียมเล็กๆน้อยๆมาให้กรรมการ
มันยังไงก็ต้องมีอ่ะเหมือนติดไม้ติดมืออันนี้เราสปอยแล้วนะไม่งั้นไม่สามารถดำเนินรายการต่อได้ทีมงานครับเราพอจะมีของที่ระลึกให้กรรมการได้ไหมครับต้องมีของรางวัลตลอดเวลาติดไม้ติดมือเดี๋ยวผมต้องให้เต้นบรรยายครับนี่คือชิ้นงานของเต้นครับเต้นครับพี่ซุปรบกวนพี่ขุนถือไว้นะครับเต้นอธิบายว่าสิ่งนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าตอนบรรลุสัมโพธิญาณครับก็คืออันนี้จะพูดถึงเรื่องมารผจญอีกฝั่งหนึ่งมารเข้าแทรกจิตก็จะให้โลภให้โกรธให้หลงแล้วคราวนี้ก็เหมือนท่านก็ยิ้มอ่อนๆว่าเรารู้ทันเจ้าน้ำมารอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นประมาณนี้เราจะพูดถึงเรื่องพวกนี้ภาพนี้เป็นภาพพิมพ์นะครับใครจะได้ภาพนี้ไปครองครับก็คือคนที่ตอบได้ใกล้เคียงที่สุดกรรมการเขียนเลยครับหน่วยเป็นวินาทีครับขอบคุณพี่ขุนครับครับเห็นไหมพอผมนำของที่ระลึกมากรรมการผมดูมุ่งมั่นมากขึ้นเป็นพิเศษกรรมการครับผมบอกใบ้นิดนึงนะครับน้องเขาจะไม่ได้ไปทางง่ายๆนะครับบางสเก็ตบอร์ดก็จะมีเวลาเพิ่มเติมนะครับขึ้นกับเขาเลยนะครับกำหนดไม่ได้ด้วยพอจะสาธิตทีละท่าได้ไหมครับได้ครับท่าแรกครับที่จะใช้คือท่าอะไรครับท่าแรกก็จะเป็นออลลี่ครับออลลี่ทำยังไงครับออลลี่นี่คือออลลี่แล้วท่าต่อไปที่จะใช้คือท่าอะไรครับเป็นป๊อปครับป๊อปนะครับนี่คือป๊อปและอีกหนึ่งท่าคือท่าอีกท่าหนึ่งเป็นแวลิโอฟิปครับเนี่ยครับท่ายากยากจริงเท้าห้ามแตะพื้นทำงานครับแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยท่าไหนตอนไหนนะท่านประเมิน3ท่านี้กี่วินาทีครับท่านที่ใกล้เคียงได้งานศิลปะชิ้นแรกของเติ้ลไปครอบครองครับคิดมากแล้ว2คนคิดมากนะครับพี่หอยได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วฮะย้อยชิงตอบก่อนเลยพี่ชิงตอบอวดก่อนเลยพี่หอยบอกว่า45วิครับพี่ป๋องได้ยังครับพี่ป๋องบอกว่า28วิครับอุ๊ยๆๆๆใกล้เคียงค่ะแป๊บนึงนะคะได้เลยครับครูโอเคค่ะคุณก็ตอบว่า29ค่ะ29วินาทีครับเวลาที่เติ้ลใช้เท่าไหร่มาลุ้นกันนะครับเติ้ลครับประจำที่ครับหน่อยมันเก่งมันตอบถูกอย่างพี่เก่งผมเก่งอยู่แล้วพี่พร้อมนะครับพร้อมครับเริ่มครับเพียงที่สุดถึงท่านคุณเงาะบอกว่า29คุณเงาะเป็นผู้ชนะในภารกิจแรกนี้ครับมันก็เก่งจังเลยคุณเงาะแล้วเต้นผ่านครับเอาบุญครับทีมงานครับขอรางวัลของคุณเงาะด้วยครับเดี๋ยวจะรบกวนเต้นมอบให้คุณเงาะนะครับได้สวยงามครับสวยงามเหมาะกับคนที่เหมาะกับครูเหมาะกับครูแหละอย่าให้ไปอยู่กับสองคนนี้ขอบคุณมากนะคะเหมาะกับครูความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ